ไปดูกันที่บุรีรัมย์ค่ะที่บุรีรัมย์นะคะมีคนร้ายเนี่ยบุกเดี่ยวไปจี้ชิงทรัพย์ธนาคารกรุงไทยนะคะสาขาย่อยสาะระกลางจังหวัดบุรีรัมย์มกวาดเงินไปได้1ล<อ>้านบาทเลยนะคะ<อ>คุณอ,อ้อขาเยอะนะเนี่ยใช่เยอะมากๆเลยล่ะคะ่ะตอนนี้หนีไปอย่างลอยนวลน,นะคะได้มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็สามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้อย่างชัดเจนเลยล่ะคะ่ะ<อ>นี่ค่ะ<อ>คุณผู้ชมชัดเจนจริงๆ เห็นเลยนะว่าเข้ามาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงของวันนี้นะคะเกิดเหตุนคนร้ายเนี่ยเป็นชายอายุประมาณ20 40ปีรูปร่างสันทัดสวมเสื้อยืดแขนยาวสวมหมวกแก๊ปแล้วก็ใช้หน้ากากเนี่ยปิดปิดปากเอาไว้ด้วยนุ่งกางเกงขายาวสวมรองเท้าผ้าใบาควงปืนพกสั้นอ,อตโตเมติเนี่ยบุกเดี่ยวเข้าไปชิงทรัพย์ธนาคารกรุงไทยนะคะสาขาศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เงินสดไปประมาณ1ล้านบาทแลค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเขาก็เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วนะคะว่าเอ๊มายังไงทำไมกลางวันแสกๆนะออช่วงแบบนี้ทำไมถึงกล้าทำแบบนี้นะคะเรียกว่าไม่เกรงกลัวกฎหมายกันเลยนะฮะไม่สนแหละจะมีกล้องมีเครื่องอะไรเอามาแล้วเลยฮะกลัวไปล้านหนึ่งเยอะนะฮะนั่นนะสิคะที่สำคัญตรงนี้เนี่ยสารกลางจังหวัดบุรีรัมย์ดิฉันคาดว่าคนน่าจะพุ่งานเนาะ แต่ว่าช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเนี่ยมีพนักง,งานแบงก์อยู่หน้าเคาน์เตอร์ประมาณ 2, 2> าคน 2> ือปืนมาด้วยก็ตกใจแล้วฮะอ่าเดี๋ยวขอให้ตำรวจจับได้ไวๆนะครับมีกล้องวงจรปิดบันทึกไว้อยู่นะฮะหน้าตาจะไม่ชัดเจนมากแต่กองตรวจสอบกันได้อยู่นะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเราจะรายงานต่อนะฮะว่าถูกจับหรือยังอะไรยังไงนี่นะฮะเพื่อไม่พลาดข่าวสารสำคัญข่าวเด็นข่าวดังอย่าลืมกด subscribe ช่องมติชนทีวีครับ